สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังขอนำท่านเข้าสู่รายการภาษาพาคิดซึ่งท่านสามารถเปิดรับฟังได้ทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิก55นาทีณสถานีวิทยุจุฬา101.5เมกะเฮิรตซ์รายการนี้จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยมีวิทยากรประจำสองท่านได้แก่ศาสตราจารย์กิติคุณดรปราณีกุลวณิช และศาสตราจารย์ดรอมราประสิทธิรัศินขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะพูดเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกันกบคราวที่แล้วนี้ที่เราพูดเรื่องเกี่ยวกับภาษาถิ่นไปแล้วนะคะคราวที่แล้วนี่ดิท่านแนะนำอาจารย์ผิดไปนิดหน่อยนะคะต้องแนะนําคำนี้ใหม่ให้เต็มที่เพราะว่าลืมออคือท่านเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมัมราชวงกัลยายติงสภารตคาเดียนลืมเออเวลาคุยกัน <c oughs> แล้วก็ลืมไปเรื่อยๆนะคะอะ่ก็ท่าที่แล้วนี่ท่านผู้ฟังคงจําได้ว่าเออท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องเส้นปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยฟังแล้วดูแปลกนะปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะก็ก็จะเริ่มด้วยตัวนี้แล้วกันว่าเส้นปรับเปลี่ยนเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรเพราะว่าเราคุยกันว่า เออมันเราเดินลงไปแล้วเนี่ยในจังหวัดหนึ่งไปถึงจังหวัดหนึ่งเช่นเข้าไปในเข้าไปจังหวัดสุพรรณแล้วเราบอกอะไรบอกว่าตรงเนี้ยแหละใช่แล้วเป็นสุพรรณอะไรเงี้ยหรือเปล่าแล้วอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องเส้นปรับเปลี่ยนก็ขอให้อาจารย์อธิบายคํานี้นักหน่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเริ่มนิดเึงนวหคะขอ,ขอทันททนให้อาจารย์ว่าเผื่อท่านผู้ฟังฟังอาทิตย์นี้ไม่ได้ฟังอาทิตย์ที่แล้ว<ห>ว่า<ห>เรากาลังคุยกันถึงภาษา<ห><ห>ไทยถิน่นนะคะ<ห><ห>แล้วก็บอกว่าภาษาไทยถิ่นเนี่ยภาษาไทยเนี่ยแบ่งออกได้เป็นสี่ถิ่นคือภาษาไทยถิ่นเหนือหรือคําเมือง ภาษาไทยินกลางภาษาไทยถินอีสานภาษาไทยถินใต้นะคะแล้วเราก็บอกว่าตัวที่แบ่งเนี่ยก็คือคําศัพท์นะคะกับเรื่องของวรรณยุกต์ใช่ไหมคะคาถามถัดมาขณะนี้ที่เราที่จะจะจะคุยกัอาจย์ก็คือว่าเราแบ่งพื้นที่นะคะใช่ไหมคะคำถามอย่างเช่นนี้ว่าพื้นที่เนี่ยเราเห็นจริงๆได้อย่างไรใช่ไหมคะเอาคําถามให้ได้ว่าว่าเวลาที่บอกว่าคําเมือง ะะรู้ได้ยังไงว่าพูดกันตรงไหนภาษาไทยถิ่นอีสานรู้ได้ยังไง<ะ>ก็มีงานวิจัยที่เราจบคราวที่แล้วก็คือว่ามีงานวิจัยสําคัญคือของทานอาจารย์ดรชลิดาโรจนวัฒนบุตรเนี่ยนะคะที่ทําทั้งประเทศ<ะ>งานที่ทําวิจัยมักจะไปท,ทําทีละจังหวัดทีละบริเวณพื้นที่เล็กๆไม่ได้ทําให้เห็นทั้งประเทศอาจารย์ชลิดาก็ทําออกมาให้เห็นว่าในประเทศไทยนะคะ ถ้าจะแบ่งพื้นที่กันเนี่ยท่านใช้สี่หน่วยอัดนะคะก็ทําให้เห็นว่าเป็นแผนที่แล้วมีเส้นกีดให้เห็นคือคือจริงๆแล้วนี่ใช้เกณฑ์คาศัพท์ใช้คําศัพท์ไม่ได้ใช้เสียงวรรณยุกไม่นเองนะคะทำไมนี่มันทําไมถึงทําเสียงวรรณยุกไม่ได้แล้วทำไมทาคาศัพท์ได้ล่ะอาจารย์เอคําศัพท์เนี่ยเก็บข้อมูลได้ง่ายกว่าคําศัพท์เนี่ยเราใช้วิธีส่งแบบสอบถามไปทั่วประเทศะคช่ ก็ได sí, 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 ้ร <the> ับความร่วมมือมากจากผู้ตอบนะคะพอตอบกลับมาเนี่ยเราไม่ต้องออกเดินทางไปไหนเราก็นั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็แบบสอบถามกลับมาแล้วก็ประมวลผลแล้วก็ทําแผนที่ออกมาอันนี้ดีท่านจะถามแบบท่านผู้ฟังให้นะว่าเอาล่ะนะคำศัพท์สมมุติเราส่งไปแล้วบอกอ่ to speak ว่าไงเราก็มีคามให้แล้วเขาก็บอกเรามาว่าอะไรเนี่ก็ง่ายแต่สมมุติเราจะบอกว่าเเอคำว่าขาเนี่ยออกเสียงยังไงเนี่ยโอ้หมันเขียนไม่ได้ใช่ไหมก็เลยทําไม่ได้ ยากมากเลยค่ะวันในยุคเนี่ยการเก็บข้อมูลต้องไปเองอแล้วก็ต้องถามค้นให้ดีเลยว่าตกลงระบบของอ,อผู้บอกภาษาเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางขณะนี้ที่ยืนยันคือยากมากที่จะทำบบะที่จะทาทั้งประเทศด้วยงานวิจัยเดียวที่จะคลุมให้เห็นเลยว่า ภาษาถิ่นไหนอยู่ที่ไหนด้วยวรนยุคที่จริงก็ทาได้จานถ้ามีเงินเยอะๆแล้วมีคนช่วยเยอะๆแต่ตอนนี้มันเอ่มันมันมันเกี่ยวกับเรื่องเงินและเรื่องเวลาใช่ไหมด้วยแต่ว่าอันเนี้ยแต่เห็นท่านผู้ฟังก็จะได้ยินนะว่าทําคําศัพท์เนี่ยทาได้แล้วก็อาจจะมีบางบางคาที่มีเสียงอยู่ในคําที่สำคัญสำคัญเท่านั้น่ะก็อยากจะคุยกับจันถึงความหลังนิดนึงว่าสมัยที่ท่านกลับมาจบปริญญาเอกกลับมาทางภาควิชาประวัติศาสตร์มีโครงการเก็บ ภาษาไทยจินอีสานอาจารย์ก็เป็นผู้นำของกับอาจารย์วิจินใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยเราออกเก็บด้วยตัวเองแล้วเราเก็บทั้งคําศัพท์และก็วรรณยุกนะคะแต่โครงการแบบนั้นแพงมากแล้วก็เสียเวลามากเดินทางกันโอยขึ้นล่องตลอดนะคะก็เดี๋ยวนี้ไม่ทําแล้วคือถ้าเปิ่ทางด้านคาศัพท์เนี่ยเราจะส่งแบบสอบถามแล้วก็ใช้ได้นะคะก็เรียนว่า เเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเห็นมากขึ้นเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของเขตของภาษาถิน่นจะมีเป็นเขตที่เป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า h แ a r t l a n d คือ,อคือเป็นเขตที่ใช้ภาษานั้นอย่างเข้มขน้นนะฮะแล้วก็มีเขตที่ใช้เป็นรอยต่อ,อเราใช้ว่าเขตปรับเปลี่ยนนะ,ะของภาษาซึ่งอาจารย์ชลิดาเนี่ยเป็นคนที่ออกมาให้เห็นเลย ว่ามันมีเขตปรับเปลี่ยนระหว่างภาษาท,ทิศเหนือกับภาษาทิศกลางก็อยู่แถวแถวอุตรดิตถ์นะฮะสุโขทัยแถบนั้นทางเหนือของสุโขทัยเนี่ยจะเป็นเขตปรับเปลี่ยนนะคะพิษณุโลกแถบนั้นนะคะ,นะะปเปลี่ยนระหว่างเหนือกับกลางาแล้วก็ตรงพิษณุโลกตรงนั้นเลยตรงนั้นนี่น่าสนใจมากเพราะมัน เป็นเขตปรับเปลี่ยนสามภาษาซึ่งอาจารย์ชลิดานทำวิทยานิพนธ์ปริญาเอกตรงนั้นก็อันนั้นก็เป็นหวหน่าสนใจที่สุดแล้วพออาจารย์เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปในพื้นที่นั้นทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยก็เห็นเลยว่ามันจะไม่ใช่กว้างทั้งหมดบางที่เนี่ยชัดเจนนะคะว่าเป็นอีสานแน่นอนบางที่เนี่ยมันเปลี่ยนปรับมันปรับเปลี่ยนระหว่างอีสานกับกลางบางที่มันจะเป็นเหนือกับกลาง ะะแล้วก็จะมีบางตำบลที่น่าสนใจที่มีการใช้สามภาษาถิ่นอ,อย่างเงี้ยตอนนี้เราก็เห็นออกมาค่อนข้างจะชัดส่วนทางด้านอ,อ,อันนั้นอันนั้นเป็นเมื่อกี้ที่พูดคือคำเมืองนะะกับกลางแล้วก็มาต่อที่อีสานทีนี้มาถึงเขตอีสานกับกลางนะคะตรงนี้เนี่ยก็ก็ลงแถบนั้นนะคะแถบเทือกเขาตรงๆทางชายภูมิล,ลงมาใช่ไหมคะแล้วก็มาพบ เรื่องที่น่าสนใจมาก<ะ>ก็คือโคราช<ะ>เราตั้งแต่อาจารย์มาร์ินบราวน์แล้วเรียกว่าเป็นไฮบ<ะ>ริดแลงเว e นะคะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าการเข้าออกเดินทางระหว่างอีสานกับกลางเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันทางเดียวเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นโคราชก็คือเป็นเกตเวย์เป็นประตูสู่อีสาน<ะ>ถ้าเบื่อมองจากทางกรุงเทพไปภาษาโคราชเนี่ยจะเป็นภาษาลูกผสมะนะฮะระหว่างไม่ลาวก็ไม่ลาว กลางก็ไม่กลางในอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นลูกผสมมีลักษณะ,อะของทั้งสองอย่างถ้าพูดแบบคร่าวๆก็คือว่าใช้คำศัพท์กลางนะคะเสียงเนี่ยออกไปออกไปทางด้านอีสาอนะอันนี้ก็เป็นจุดที่เห็นว่าเนี่ยคือ,ค,อคือเขตปรับเปลี่ยนมันจะเกิดภาษาลูกผสมขึ้นนะคะทีนี้พอลงมาทางกลางลงมาทางใต้บ้างอาตอนนี้อยากจะให้ท่านู้ฟังเพื่อเกิดมีใครสนใจ เรื่องภาษาโคราชเนี่ยเขาจะไปหาอ่านได้นี่ใช่ไหมคะถ้างานของจาริจินนะคะถ้าจาริจินมีละเอียดมากดีมากเลยอันนี้ก็ท่านผู้ฟังท่านคนไหนที่สนใจก็จะหาอ่านได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็มีงานวิจัยของลูกศิษย์จาริจินของลูกศิษย์ก็เริ่มทํามากขึ้นตรงนะดูละเอียดขึ้นที่โคราชน่าสนใจมากนะะแต่เรียนนิดหนึ่งคําว่าภาษาโคราชไม่ได้พูดเฉพาะในโคราชอันนี้อันนี้มันมีเป็นเรากำลังเรียกถึงลักษณะแล้วนะฮะหลายคนจะนึกว่าออพูดในโคราชในโคราชจะมีภาษาอีสาน พูดมีบางส่วนที่เป็นภาษาที่เรียกว่าภาษาโคราชภาษาโคราชนั้นจะไปขึ้นไปทางเหนือของโคราชหน่อยหนึ่งจะไปทางตะวันออกของโคราชนิดหนึ่งนะคะก็มีงานวิจัยทั้งหมดตรงนี้นี่เรากำลังพูดสองอย่างนะท่านผู้ฟังก็คือว่าเราพูดถึงตัวภาษาโคราชที่พูดเป็นภาษาถิ่นโคราชเราพูดที่ไหนตรงไหนกับคนที่พูดภาษาโคราชเพราะฉะนั้นคนที่พูดภาษาโคราชก ไปไหนก็ได้เนี่ยเขาก็พูดได้ใช่ไหมแต่มันไม่ไม่ไม่ว่าเขาติดตัวไปเขาไปกับเขาไงคือสมมุติถ้าท่านได้ยินคนเนี้ยที่พูดภาษาโคราชกับพูดภาษาสุพรรณเนี่ยเขามาอยู่กรุงเทพท่านก็ยังบอกได้ว่าเขาพูดภาษาถิ่นสุพรรณถูกไหมไม่ใช่อันนั้นใช่อันนี้นใช่แต่ว่าในแง่ของดิเรกทอโลจีเราเข้าไปศึกษาในพื้นที่เลยนะคะแล้วก็พบว่าลักษณะคือเราทราบเราจะบอกไว้เลยว่า ลักษณะแบบนี้เป็นภาษาโคราชต้องเป็นอย่างนี้ๆนะฮะพอไปทําดูแล้วเนี่ยก็พบเป็นเชิงประจักษ์เลยว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในจังหวัดโคราชทั้งหมดพูดภาษาโคราชของเราเ<อ>แล้วก็ไม่ใช่เขาเ,<อ>เขาไปเดินทางไปวิกเอนอะไรง,งี้ไม่ใช่คือคือเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็พูดภาษาซึ่งมีลักษณะที่เราเรียกว่าภาษาโคราชด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราตีกรอบของภาษาโคราชเนี่ยมันจะไม่ที่อยู่ มันจะไม่ตรงกับเขตจังหวัดอ๋อคืองนี้ไงที่พูดเนี่ยถูกแล้วอาจารย์หมายความว่าอาจารย์พูดถึงตัวภาษาถิ่นโคราชว่ามันจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ว่าโคราชจังโคราชเป็นจังหวัด แต่มันมีสามในด้วยกันก็คือว่าคนที่พูดภาษาถิ่นโคราชนี่เป็นตัวหลักเลยนะว่าภาษาถิ่นโคราชเองเนี่ยมีลักษณะของของมันเพราะฉะนั้นผู้พูดภาษาถิ่นอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนอ่ะมันก็จะสามารถที่จะเราจะจําได้ะถ้าเรารู้ลักษณะของภาษาโคราชแต่ว่ามีภาษาโคราชที่เราบอกภาษาโคราชภาษาโคราชถ้าจะไปดูที่ไหนอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าไปที่ตรงเนี้ยได้แล้วก็พอไปที่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็มันก็อาจจะไปซ้ําใช่ไหมกับตรงที่เป็น ที่เราเรียกว่าโคราชในฐานะที่เป็นพื้นที่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตรงนั้นเท่านั้นแหละที่พูดออย่างนี้ใช่ไหมคือไม่ได้ตรงกับเขตปกครองนะคะคำว่าภาษาโคราชไม่ได้พูดตรงกับเขตปกครองทีนี้มาทางใต้ดีกว่าก็ไปชั้กลางกางใต้ตรงนี้ฉันใช้คําว่าไงเล่นเรื่องนี้มากเรื่องกลางกับใต้เนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนที่กลับมาทํางานที่ภาควิชาภาษาศาสตร์เลยตรงกลางกับใต้เนี่ยเขตรอยต่อเนี่ยนะคะ น่าสนใจทําน่าสนใจที่สุดเลยเพราะว่าพื้นที่มันแคบค่ะ<ฆ>อันนี้เอ,อื้อคือกลางกับเหนือนี่ทํายากมากโอ้โหกว้างหลายจังหวัดนะคะแต่กลางกลางกับอีสานก็กว้างมากหลายจังหวัดนะคะแต่พอมากลางกับใต้เนี่ยพอลงประจวบไปชุมพรมนะคะ,ะตรงนั้นเนี่ยมันแคบมากมแล้วทําวิจัยสนุกมากตรงนั้นนะคะก็มีเริ่มตั้งแต่2,526เนี่ย ก็มีลูกศิษย์ซึ่งความจริงริ่มแต่2024เข้ามาจบ2026นะฮะก็มีลูกศิษย์สองคนนะฮะที่ทำวิจัยหารอยต่อคนหนึ่งเนี่ยคุณวรรณพรทองมากนะคะทำใช้คำศัพท์แล้วก็คุณเกตบณีเทพวันใช้วรรณยุกนะฮะก็ทำออกมาก็พบว่าอยู่ทางตอนใต้ของประจวบนะฮะแถบทับสแก่ตอนนั้นเนี่ย2026นะคะ เอก็ท่านผู้ฟังจะสังเกตว่าทำสองเรื่องก็คือคำศัพท์การแปลเรื่องคำศัพท์กับการแปลเรื่องวรรณยุกต์นะฮะอต่อมาเนี่ยก็มีผู้ที่ทำเรื่องคำศัพท์พอแปดปีประมาณแปดปีครั้งเนี่ยก็ถามคาถามกันใหม่ว่าเอ๊ะไอ้รอยต่อมันยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าค่ะนะฮะก็ทํานะคะอก็ คุณพริมรสมารีประสิทธิ์ก็ทำแล้วคราวนี้เนี่ยพริมรสเนี่ยถามคำถามว่าแล้วรุ่นอายุที่ต่างกันเนี่ย hmm. มันเขตเขตรอยต่อมันอยู่ตรงที่เดียวกันไห hmm. ม,มนะคะก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นละ hmm. เพราะว่าอพอทําออกมาผลออกมาเนี่ยก็พบว่าไม่เหมือนกัน hmm. คือคนที่อายอุสูงอายุกับกลางคนเนี่ยจะจะเหมือนกันแต่วัยรุ่นเนี่ยนะะ ไอ้ตรงรอยต่อระหว่างกลางกับใต้เนี่ยต่ําลงมาแล้วแล้วถ,ถัดมาเนี่ยเล่มล่าสุดเนี่ยคุณอุไรพรเนี่ยนะฮะนันตีนนินมิตลเนี่ยทําต่อมาเมื่อสองปีที่แล้วก็ลงไปอีก ฮะก็คือวัยรุ่นเนี่ยลงไปเลยถึงอำเภอเมืองชุมพรแถบนั้นแล้วคือลงไปเลยอันนี้จาจะหมายว่าไงนะทีนี้พูดภาษาฟังแล้วงงว่าอ่าแล้วไปเกี่ยวอะไรกับวัยรุ่นไม่วัยรุ่นเนี่ยมันจะตอบสรุปไหนได้ไหมคืออันนี้อันนี้เริ่มกลับไปถ้าเผื่อท่านผู้ฟังฟังคราวที่แล้วเนี่ยที่ฉันพยายามจะคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าเรากำลังพยายามทําวิจัยในเชิงสามิตินะฮะก็คือเอ่อเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลามันค่อนข้างจะแบนด์มากงานวิจัยไม่ทราบ จะอธิบายเป็นไงคือทําเฉพาะ,ะก็บอกไปบอกว่าคนในต,นตําบลของท่านใช้ภาษาใช้คําศัพท์อะไรเงี้ยเราไม่ได้ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีคนที่วัยต่างกันอยูอนะ่ตอนนี้เราหันมาสนใจในเชิงเนี้ยซึ่งมันจะทําให้เห็นภาพสามมิติมากเลยว่าคนที่อายุต่างกันพูดไม่เหมือนกันอันนี้ทุกท่านคงจะได้สังเกตนะคะในแง่ของภาษาถิ่นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยก็พูดไม่เหมือนกับคนพวกกลางคนกับคนแก่วัยรุ่นเนี่ยจะรับ อิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐาน hmm. ได้ง่ายได้มากขึ้นนะฮะตรงนี้เนี่ยก็พิสูจน์จากงานที่ทำเรื่องอรอยต่อระหว่างภาษาไทิศกลางกับภาษาทิใต้เห็นเลยว่าถ้าเผื่อมีเกณฑ์เดียวกันยึดเกณฑ์เดียวกันนะคะ,ะแล้วกำหนดตรงนั้นเป็นเขตรอยต่อเกณฑ์ที่เราใช้ก็คือว่าที่ใดที่ใช้กลางกับใต้แบบห้าสิบห้าสิบใกล้กับห0สิบร้อยละห0สิบ คือใช้กลางร้อยละห้าสิบใต้ร้อยละห้าสิบโดยประมาณเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยเราบอกนั่นคือจุดที่เป็นจุดแบ่งะนะฮะโดยให้ง่ายอย่อางนี้ว่าสมมุติเราส่งไปแบบสอบถามไปร้อยคำถามเราเรียกว่าร้อยห,หน่วยอ่ะนะฮะถ้าถิ่นที่เป็นกลางเนี่ยก็จะใช้คําศัพท์กลางเกือบจะทั้งร้อยเต็มร้อยหรือเกือบจะทั้งร้อยนะฮะใต้เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นสายถิ่นใต้เนี่ยก็ใช้คําศัพท์สายถิ่นใต้ เยอะเลยเกือบเต็มร้อยเพราะยิ่งลึกไปทางใต้ก็ยิ่งเต็มร้อยอบางทีพอขึ้นมาก็เจอจางลงนิดหน่อยแต่ว่ามันจะมีพื้นที่หนึ่งซึ่งใช้กลางประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตใต้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตในคนคนเดียวกันหรือในที่เดียวกันเราก็บอกนี่ไงอย่างเงี้ยก็คือรอยต่ออน,นี่นนทุกฟังได้ยินนะคะว่าไอ้ที่เรียกว่าอ,อรอยต่อหรือที่อาจารย์ช่วยอะไรนะเขตปรับเปลี่ยนเนี่ยมันหมายความว่า เออตรงนั้นมีการพูดภาษาที่มันคล้ายๆมันมีลักษณะของสองอันนี้เท่าๆกันทำไมคะ,ะ <Okay. S 2> มันมันมัน<ะ>มีคาศัพท์เรื่องภาษาลูกผสมแ<ะ><ะ>นวแบ่แบงเขตรอยต่อเมืม่อก่อนเราใช้แนวแบ่งเขตเราพยายามที่จะพูดเลยว่านี่นะเป็นแนวแบ่งเขตเหมือนกับทํารั้วได้เลยว่าเหนือรั้วนี่ก็คือถิ่นกลางใต้จากรั้วไป,ไปนี่ถิ่นใต้แต่ว่าพอทำขาจริงๆแล้วเราเห็นว่ามันไม่ใช่มันค่อยๆกลืนจากกลางค่อยๆผสมใต้มากขึ้นมากขึ<ะ>้นจนเป็นใต้ไปเลยถ้าจากใต้ขึ้นมาก็จะเห็นเลยว่าเป็นใต้ มากเลยแล้วค่อยๆผสมกลางนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีภาษาลูกผสมเช่นเดียวกับภาษาโคราชที่อยู่ในระหว่างตัวนั้นน่ะนะะนั้นอาจารย์ก็จะหมายความว่าอตรงที่เราเรียกว่าเส้นปรับเขตปรับเปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นภาษาลูกผสมใช่ไหมคะลูกผสมที่กําลังดี ผสมสองอย่างเพราะว่าแล้วมันก็จะผสมต่าออกไปหาวไปก็ผสมมากน้อยต่าไปตานี้ใช่ไหมแล้วพอลึกเข้าไปในี่ครแลนเนี่ยก็จะเป็นแท้ๆตายแท้ๆหรือว่าจางลงแล้วก็ไปถึงที่เข้มใช่ไหมคะยกตัวอย่างน่ารักมากเลยคือให้เห็นเลยว่าทําไมถึงได้เกิดภาษาลูกผสมเพราะคนในถิ่นนั้นเนี่ยเขาต้องพูดต้องคุยกับทั้งคนถิ่นกลางทุนถิ่นใต้เขาก็ต้องคือก็คือในที่สุดแล้วคือพูดได้ทั้งกลางทั้งใต้แล้วมันก็ผสมออกมานะฮะแล้วเป็นภาษาของเขาเองนะคะ อที่น่ารักมากที่พบก็คือว่าเอางอบอถิ่นกลางเรียกว่างอบถินใต้เรียกว่าหมวกถ้าลูกผสมเขาใช้คําว่าหมวกงอบรู้แล,ล้วรู้รอดไปก็คือว่าพูดอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะคนถิ่นกลางก็เข้าใจใต้ก็เข้าใจอ,อันนี้ขอเสริมนะคะถ้าผูกฟังคงเห็นแล้วเราเคยพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับคําที่เราเรียกว่าคําซ้อนอะ่ะไอ้น,นี่มันมีประโยชน์อย่างเงี้ยนะคะก็คือว่า เออซ้อนขึ้นมาเราจะได้เข้าใจซะเลยหมดเรื่องอย่างเงี้ยพระว่าคนนก็จะดีค่ะนี้ว่นดีแล้วน่ารักมากอันนี้ก็เป็นลักษณะที่น่าสนใจนะคะว่าคนที่อยู่ในเขตที่เราเรียกว่าเขตปรับเปลี่ยนเขาต้องช่วยตัวเขาเองเพราะงั้นเขาก็เอามาทั้งสองอย่าง เพราะว่าคนใต้เดิน่านทางผ่านเขานะฮะคนกลางจะดไปไหนก็ผ่านเขาเขาก็ต้องในการค้าทําธุรกิจทำอะไรเขาก็ต้องพูดได้กับทั้งทงทุกกลุ่มมันก็เลยเกิดภาษาลูกผสมขึ้นมาทีนี้อาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้เราฟังนี่น่าสนใจนะคะก็คือว่ามันไปเกี่ยวข้องกับอายุอ่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าแล้วมันมันมันเขตคือเส้นเขตปรับเปลี่ยนเนี่ยมันเลื่อนลงไปทางใต้ มากขึ้นเนี่ยอาจารย์พูดเป็นภาษาธรรมดาซิว่ามันหมายความว่าคนที่เป็นเด็กๆเ,เนี่ยพูดภาษากรุงเทพมากขึ้นอย่างนั้นยังไงโอ้อันนี้ก็ลําบากอัอ <c oughs> นี่ก็รู้มากอย่างนานาเวลาไปทาวิจัยเยอะๆเนี่ยแล้วเวลาจะพูดอะไรเนี่ยก็ค่องจะตะกุกตะกักเพราะว่ามนต้องอธิบายมากก็ขอลองดูนะฮะที่เราพบที่เราพบก่อนที่ที่คิดไว้เนี่ยก็คือคิดไว้เพวกกำลังจะต้องถาคําตอบนะฮะมีนิสิตแล้วกำลังทําอยู่ เออเท่าที่ทราบเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยยังใช้สำเนียงใต้นี่สำคัญมากนะคะนะท่านผู้ฟังค่ะแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อฟังเนี่ยถ้าเผื่อฟังแบบเร็วๆนะ,ะนั่งรถผ่านไปคุยอย่างเงก็จะไม่ได้สังเกตเพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับว่าใต้ภาษาถิ่นใต้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมทุกประการะนะถ้าเผื่อฟังจากเสียงะนะคะแต่ว่า,าสิ่งที่น่าสนใจคือคำศัพท์เนี่ยเขาได้รับพวกวัยรุ่นเนี่ยเขารับคำศัพท์ของถิ่นกลางเข้ามามาก ขณะที่คนกลางคนกับผู้สูงอายุเนี่ยยังใช้คำศัพท์ถิ่นใต้เดิมะนะคะเ,เรากำลังหามากเลยว่าแล้วสำเนียงกับเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถึงได้เรียนว่าขณะนี้งานวิจัยของนิสิตท,ที่ท่านดูแลอยู่นนยนเนี่ยผู้วิทยานิพนธ์พยายามทำออกมาในเชิงสามมิติ<ะ>แบบนี้ค่ะเพื่อให้เห็นว่าภาษาเวลาที่เราจะพูดเกี่ยวกับภาษาถิ่นเนี่ยมันมันมีความลึกในตัวของมันเอง แล้วจะต้รง,อองนี้ถ้าเบอร์เดียนถามอาจารย์แทนท่านผู้ฟังนะว่าถ้าลังถ้าอย่างนั้นเนี่ยภาษาไทยถิ่นใต้เนี่ยเเราพูดว่า ถ้าเราบอกเป็นสำเนียงนะเช่นอาจารย์พูดว่าใช่เสียงบรรยุกเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่เปลี่ยนมากอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าคําศัพท์นม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราทําแผนที่สองอันมันดูสองแบบเนี่ยคือแบบที่เป็นเสียงวรรยุกกับแบบที่เป็นคําศัพท์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันอย่างนั้น,นใช่ไหมคะ,คะก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอนะฮะถ้าอาจารย์รอสักป,ปีหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นภาพนี้นกําลังกําลังทําอยู่นะคะก็ น่าสนใจฮะแล้วก็เรียนว่าท่านผู้ฟังที่เป็นนักวิชาการนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเอะมาทํางานวิจัยภาษาถิ่นกันดีกว่าเพราะยังมีงานให้ทําอีกมากมายนะคะฉะนันก็ยินดีที่จะจะคุยด้วยวจะจะใช้วิธีเขียนจดหมายมาหรือว่าเขียนส่งอีเมลมาเลยก็ได้ค่ะก็ก็อยากจะให้ช่วยกันทำอะค่ะทีนี้ขอเรียนถามอะไรอีกนิดหนึ่งเถอะก็คือว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยถึงเรื่องที่เกี่ยวกับว่า มันมีการปรับเปลี่ยนลงไปแล้วจย์พูดถึงว่าแปดปีต่อมาอะไรต่อมาอะไรเนี่ยเออมันน่าสนใจนะว่าคือ,อ,อในที่สุดแล้วก็แปลว่าด้วยระยะเวลาหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะมีการที่ภาษัถินเนี่ยมันจะมีการที่เปลี่ยนแปลงน,น,นะในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นสภาพของการใช้ศัพท์เนี่ยที่มันแผ่ลงไปแล้วก็ภาษาที่เป็นภาษาตัวที่เป็นภาษาราชการเลย มันก็จะลงไปใช่ไหมคะเพราะฉนั้นที่อาจารย์พูดว่าแผลลงตรงนี้ก็เลยอยากเดินถามอาจารย์ว่าแล้วมันมีภาษาเชียงใหม่หรืออะไรอะไรอย่างนี้ที่อาจารย์บอกมันยากก็จริงอยู่นะแต่มีการค้นควาา้าไหมเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยเออสรุงเทพเนี่ยเข้าไปบุกภาษาคําเมืองมากน้อยยังไงเพราะว่าดีทันเองเนี่ยขึ้นไปทางเชียงใหม่เนี่ยก็คนที่พูดภาษาคำเมืองก็บ่นมากเลยว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆก,ก,ก็ไม่พูดภาษาคำเมืองแล้วต่อไปนี้ภาษาถิ่นจะไม่มีแล้วเขากออ็พูดอะไรกันใหญ่เลยนะทีนี้ ลักษณะของของการที่พูดภาษาคำเมืองอนะแล้วก็ไม่ใช้ศัพท์คำเมืองกับกับที่ทางใต้เนี่ยพูดภาษาของใต้เนี่ยนะใช้ศัพท์ภาษากรุงเทพแต่ใช้สำเนียงหรือใช้วรรณยุกข,ของของใต้เนี่ยมันมีความต่างกันไหมโอโหอันนี้อันนี้นท่านอาจารย์ก็ฝากท่านอาจารย์ด้วยว่านี่ฮะที่ต้องการคนทําวิจัยอีกมากมาย นะคะเพราะมันมีคําถามมากเหลือเกินฉันสามารถที่จะนั่งพูดถึงคําถามเนี่ยได้ทั้งวันว่าว่าอย่างที่ท่านก็พูดเนี่ยว่าแล้วอะไรแล้วมันอะไรคือเราเราพูดบอกว่าณนะวันนี้เนี่ยหลังจากที่ฉันกลับมาทํางานสามสิบปีเนี่ยเราเราก็ทํามีงานวิจัยมากมายก็รู้ขึ้นอีกเยอะแต่ว่าภาษาเนี่ยไม่อยู่นิ่งเลยเราก็จะต้องติดตามนะคะการเปลี่ยนแปลงของภาษาอันนี้คําถามสุดท้ายเลยก่อนที่ท่านอาจารย์จะไปเนี่ยคือเราฉัานได้ยินว่าท่านอาจารย์ทํา เรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาคําศัพท์ในประเทศเนี่ยแล้วก็กําลังจะทําแผนที่ออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเปิดทำออกมาได้หมดเนี่ยเราจะเห็นภาพอะไรเป็นคล้ายๆลักษณะการกระจายคําศัพท์เนี่ยเชิญท่านอาจารย์พูดถึงงานของอาจารย์สักนิดนะคะค่ะดี่นั้นกำลังทํางานอยู่ซึ่งกําลังจะออกนะฮะ,ะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ ในแง่ของงบประมาณแล้วก็ผู้ช่วยนะคะแล้วก็ในแง่ของการเก็บข้อมูลนะคะเป็นเรื่องของอฐานข้อมูลคําศัพท์ภาษาไทยถิ่นทั่วประเทศนะคะเก็บข้อมูลระดับตําบลน,นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะรับความร่วมมือจากคณาจารย์และศิษิ์ของภาควิชาภูมิศา,าสตร์คณะธรศาสตร์ด้วยก็เรียนไว้ว่าไม่นานเกินรอค่ะเดี๋ยวจะออก140นอนหน่วยอัดค่ะ ไม่นานเกินรอนะคะอาจารย์จะบอกให้เราทราบดีท่านก็ถ้ายังอยู่พูดถึงตรงนี้ก็จะมาเรียนท่านผู้ฟังทราบว่าอันนี้เปิดเปิดดูได้เลยจากคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะาเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เวลาก็หมดนะคะดยันจะต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยที่กรุณามาให้มาคุยกันแล้วก็ทําให้เราได้เข้าใจถึงคําเรื่องถิ่นภาษาไทยถิ่นขึ้นค่ะขอบคุณค่ะและ<ด>้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รับฟังไปแล้วนั้นคือการสนทนาในรายการภาษาพาคิดออกอากาศทุกวันเสาร์ในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา55นาทีณสถานีวิทยุจุฬา101.5เมกะเฮิร์พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ